ัดวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาคือวันที่พระภิกษุสงฆ์เริ่มเข้าจำพรรษาอยู่ณอารามแห่งใดแห่งหนึ่งในระหว่างฤดูฝนกำหนดตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ถึงขึ้น15ค่ำเดือน11รวมเวลา3เดือนเต็มเมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังมิได้ทรงบัญญัติการจำพรรษาแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นเที่ยวจาริกไปตลอดฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนพวกชาวบ้านจึงเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าฉะไหนพระสมณะสักยบุตรจึงได้เที่ยวจาริกไปตลอดฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนเหยียบย่ำพืชพันธุ์ต่างๆเสียหายเป็นจำนวนมากและยังเบียดเบียนชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นจำนวนมากเช่นกันภิกษุทั้งหลายได้ยินชาวบ้านเหล่านั้นเพ่งโทษตีเตียนโพนธนาจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภเหตุที่เกิดขึ้นนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เธอทั้งหลายจำพรรษาตลอดไตรมาสวันเข้าพรรษานี้มีสองอย่างคือ 1. ปุริมิกาวันเข้าพรรษาต้นหมายถึงเมื่อวันเพ็ญอาสาฬหะผ่านไปแล้ววันถัดไปพึงเข้าพรรษาต้นคือวันแรม1ค่ำเดือน8 2. ปัจฉิมิกาวันเข้าพรรษาหลังหมายถึงถัดจากวันเพ็ญอาสาฬหะไปอีก1เดือนพึงเข้าพรรษาหลังคือวันแรม1ค่ำเดือน9การเข้าพรรษานั้นพระภิกษุต้องอยู่จำพรรษาตลอด3เดือนห้ามไปค้างแรมที่ไหนแต่ก็มีกรณียกเว้นสามารถไปค้างแรมได้เรียกว่าสัตตาหะกรณียะหมายถึงเมื่อมีเหตุจำเป็นพึงไปค้างแรมได้7วันดังมีเรื่องราวดังต่อไปนี้ในสมัยหนึ่งได้มีอุบาสกชื่ออุเทนมีจิตศรัทธาได้สร้างวิหารถวายสงฆ์ไว้ในโกศลชนบทเขามีความปรารถนาจะถวายทานฟังธรรมและอยากพบเห็นภิกษุทั้งหลายจึงได้ส่งบริวารไปกราบนิมนต์พระภิกษุบริวารจึงไปกราบนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแต่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่รับกิจนิมนต์เนื่องจากเวลานั้นอยู่ในช่วงของการจำพรรษาไม่สามารถไปค้างแรมได้บริวารจึงกลับไปแจ้งให้อุบาสกนั้นทราบเขาจึงกล่าวโทษติเตียนภิกษุเหล่านั้นว่าเราส่งบริวารไปนี้หมดแล้วก็ไม่มาทั้งที่เราก็เป็นทายกผู้ก่อสร้างวิหารและบำรุงสงฆ์ตลอดมาภิกษุทั้งหลายได้ยินคำติเตียนนั้นจึงได้นำความไปกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงมีพุทธานุญาตให้สัตตาหะกรณียะได้หมายถึงเมื่อมีเหตุจำเป็นพึงไปค้างคืนได้7วันเหตุจำเป็นมี5ประการคือ 1. ทายกปรารถนาจะถวายทานและฟังธรรมโดยส่งคนมานิมนต์
ทรงอนุญาตให้ไปได้เฉพาะที่เขาส่งคำนิมนต์มาถ้าไม่ส่งคำนิมนต์มาก็ไม่พึงไป 2. เพื่อนภิกษุและสามเณรอาพาธเกิดความฟุ้งซ่านมีความเห็นผิดต้องอาบัติหนักต้องการทำความบริสุทธิ์ตามพระธรรมวินัยจึงไปเพื่อให้เธอออกจากอาบัตินั้น 3. สามเณรต้องการอุปสมบทเป็นพระภิกษุจึงไปเพื่อให้การอุปสมบท 4. บิดามารดาพี่น้องหรือญาติของภิกษุป่วยไปเยี่ยมไข้ได้ 5. ไปเพื่อทำกิจของสงฆ์เช่นสิ่งก่อสร้างภายในวัดชำรุดแล้วจำเป็นต้องไปหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาปฏิสังขรณ์เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นที่ไม่สามารถจะจำพรรษาในที่นั้นๆต่อไปได้ทรงมีพุทธานุญาตให้งดการจำพรรษาและให้ไปอยู่ที่อื่นได้โดยไม่ผิดพระธรรมวินัยคือ 1. ถูกสัตว์ร้ายรบกวน 2. ถูกโจรปล้น 3. วิหารถูกไฟไหม้หรือถูกน้ำท่วม 4. ชาวบ้านถูกโจรปล้นอพยพหนีไปทรงอนุญาตให้ไปกับเขาได้หรือถ้าชาวบ้านแตกกันเป็นสองฝ่ายทรงอนุญาตให้ไปกับฝ่ายข้างมากได้หรือถ้าฝ่ายข้างมากไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็ทรงอนุญาตให้ไปกับฝ่ายน้อยที่เลื่อมใสได้ 5. ขาดแคลนอาหารหรือยารักษาโรคหรือขาดผู้บำรุงได้รับความลำบากทรงอนุญาตให้ไปได้ 6. ถ้ามีผู้เอาทรัพย์มาล่อต้องการจะให้ลาสิกขาเอาทรัพย์สมบัติที่ไร่ที่นาและลูกสาวมาล่อให้สึกทรงอนุญาตให้หลีกไปได้ 7. ภิกษุสงฆ์แตกกันหรือมีผู้พยายามให้แตกกันหรือทำให้แตกกันแล้วไปเพื่อหาทางระงับได้ส่วนสถานที่ที่ควรจำพรรษานั้นควรเป็นสถานที่ที่สัปปายะเช่นเป็นสถานที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเกินไปไม่ใกล้กับหมู่บ้านเกินไปมีการคมนาคมที่สะดวกไปมาสะดวกกลางวันคนไม่มากไม่พลุกพล่านกลางคืนเงียบสงบไม่มีชาวบ้านเข้ามารบกวนเป็นสถานที่รับตาคนเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับบรรพชิตผู้รักสงบต้องการหลีกเร้นส่วนสถานที่จำพรรษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผ่อนผันอนุญาตให้จำพรรษาในที่บางแห่งได้นั้นในกรณีที่พระภิกษุผู้ที่กำลังเดินทางไปกับพวกเลี้ยงโคต่างๆซึ่งเป็นโคเดินทางหรือหมู่เควียนหรือโดยสารไปในเรือเพื่อจะไปยังสถานที่ใดที่หนึ่งในขณะเดินทางอยู่หากถึงวันเข้าพรรษาพอดีก็สามารถเข้าจำพรรษาในขบวนเดินทางนั้นๆได้เมื่อพวกคนเลี้ยงโคก็ดีหมู่เควียนก็ดีหรือเรือโดยสารก็ดีเดินทางต่อไปทรงอนุญาตให้ไปกับเขาได้โดยอธิษฐานพรรษาว่าอิทะวัดสังอุเปมิแปลว่า
ข้าพเจ้าเข้าจำพรรษาในที่นี้เมื่อถึงตำบลที่พระภิกษุประสงค์จะไปท่านอนุญาตให้อยู่จำพรรษาในที่นั้นได้แต่ถ้ายังไม่ถึงตำบลที่พระภิกษุนั้นประสงค์จะไปพวกคนเลี้ยงโคก็ดีหมูเกวียนก็ดีหรือเรือโดยสารก็ดีหยุดเดินทางเพราะสิ้นสุดการเดินทางท่านแนะให้อยู่จำพรรษากับพระภิกษุในตำบลที่หยุดการเดินทางนั้นต่อไปในกรณีนี้ถือว่าไม่ขาดพรรษา